เรามาดูฝั่งทะเลเดียวกันนะครับโอ้คนละฝั่งสิสตูลนี่อันดามันไม่รู้อ่ะผมไม่ค่อยแม่นอ่ะสตูลน่าจะฝั่งอันดามันไม่ค่อยแม่นเลยแล้วก็ชลบุรีนี่ฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลมาเจอกันครับลูกน้ำเค็มทั้งคู่แล้วครับผมว่าคู่นี้ศึกษาเลือกครับมาดูว่านานมากนะที่ปตท.ไม่ได้ชกกับนักชกชาวไทยต้องมี7ปีฮะนะครับชกครั้งล่าสุดนี่เจอกับพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับอันนั้นก็ต่อยกันได้สนุกครับครับส่วนวันนี้มาเจอฉลามดำ TBM ยิมจะเป็นยังไงครับโอ้โหเหมือนเดิมครับจ้วงครับ1 2ครับโอ้ว้าวแม่โดนคืนครับอื้อหมาวฉลามร้ายมังชนเจอมหาการเมืองศัตรูนะครับอย่างนี้ยืนซดปัดกันตรงกลางเวทีนัดต่ออีกทีนึงโอ้โหเอาดิเราพยายามบวกนะครับก็ตอบเราเอาโดนหมัดขวาของฉลามบัตรก็เอาแลกกันเลยครับแลกกันเลยครับแต่ฉลามดำก็ชอบบวกชอบแลกอยู่แล้วนะครับไม่ให้เสียชื่อ TBM ยิมครับแม้ว่าจะไม่ทำ5ยกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดยิมอยู่นะครับมีฉลามดำเนี่ยครับเป็นคนดูแลครับเป็นทุกอย่างในค่ายแหละครับตอนนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับดูครับว่าวันนี้ประสบการณ์และความเก๋าบนเวทีไทยไฟเนี่ยปตท.จะเอาตัวรอดหรือเปล่าครับแต่ดูจากสัดส่วนแล้วดูตัวลอยๆจุดหนากว่าครับอาวุธเหมือนหนักกว่าด้วยเดินเข้าหาด้วยนะครับฉลามดำครับไม่ยอมนะครับอายุไล่เลี่ยกันครับ25แต่26โดนอัปคัทขวามีก้นเตี้ยเล็กน้อยปวดหมัดขวาคืนครับเอาแลกหมัดกันครับหมัดมาหมัดคืนศอกซ้ายครับหมัดขวาพยายามจะพวกหมัดกันตัวขวาของสายย่อสายย่อหรือเปล่าตอนนี้เข่าย่อครับนี่แหละครับเก่งเล็กเก่งใหญ่รถเล็กเจอรถใหญ่ครับผมดูแล้วมันหยดติงครับมันหยดติงครับเอาหมัดขวาตรงครับฉลามโดนเข่าครับฉลามดำพยายามจะเอาคืนเหมือนกันครับแต่จังหวะเอามาโดน1 2ครับปตท.กลัวที่ไหนของแท้ใช่ไหมของแท้ใช่ไหมไปแล้วครับพวกเหมือนกัน1 2ยังไม่โดนครับโอ้ยกัน2ลูกนี้โอ้โหเก๋าจริงๆครับปตท.โอ้โหประเดี๋ยวศึกปุ๊บเดินหนีเลยครับโอ้พยายามจะฝืนลูกขึ้นมานะครับทางด้านของฉลามดำครับสู้ซะอย่างครับหัวใจดีนักชกจากจังหวัดสตูลครับเมืองไก่ดำจำปาดะเนี่ยมาอัปคัทขวาครับสับซอครับหมัดขวาครับพวกหมัดคืนครับฉลามดำหมัดขวาคืนพวกมาต้องบอกว่าหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งเข่าต่อเข่านี่ความหนักของปตท.แหละครับโอ้ดูหนักกว่าอาวุธที่ดูหนักกว่าเห็นได้ชัดครับแยกมาครับภูกิจพระประยูนครับเอาละครับหมัดเขี้ยวครับหมัดเขี้ยวต่อยขวาลำตัวหมัดขวาครับโอ้แหวกแหวกแล้วก็โดนนับอีกครั้งที่2ครับฉลามดำครับประคองประคองครับยังเซยังเซยังถลาอยู่แต่ใจนี่เกินร้อยครับมหาการเมืองสตูลไหวหรือไม่ไหวเอ้ามาไหวลุยต่อครับไหวครับกัดฟันกัดฟันไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ครับโอ้บอกว่าเล็กกว่าครับวันนี้บอกเลยว่าฉลามดำตัวเล็กกว่าอาวุธเบากว่าครับก็พยายามสู้เต็มที่แล้วสู้แล้วแต่ว่าหมัดต่อหมัดถึงความหนักของปาแรงปะทะคนละอย่างกันครับและที่สำคัญเนี่ยปตท.นี่เคลื่อนไหวอยู่ต่อเนื่องถูกต้องฮะความเก๋าความเจนจัดบนเวทีแหละครับครับต่อ1กิโลไม่มีผลครับ 2.2 ปอนด์ครับไม่มีผลครับต้อนรับเดือนแห่งความลับแล้วก็ต้อนรับสัปดาห์มวยไทยครับสำหรับปตท.ครับยังคงความสดเหมือนเดิมครับปตท.หลังจากนี้ก็อกเขาก่อนเขาแตกนะครับแล้วเขาก็ตอนเช้าก็โพสเฟซบุ๊กขายหมูปิ้งขยันจริงๆขยันโพสตั้งแต่มีแฟนเป็นพิตตี้นี่โอ้ยนางงามอีกคนหนึ่งมีพิตตี้คุณพิตตี้ครั้งใครนะพี่คนก่อนพอคนก่อนล้อเล่นล้อเล่นเป็นนางงามครับผมนะฮะน้องโบน้องโบขยันมากครับช่วยกันทำมาหากินครับโอ้โหนี่ครับลำตัวแล้วยังไงแล้วจิ้มขวาแหวกการเข้าไปเต็มครับเตะงโอ้โหเต็มขมัดครับหมัดนี้ครับคือหนักเนี่ยอาวุธหนักกว่าครับตัวใหญ่กว่าหนักกว่าจริงๆท่านผู้ชมขวาลำตัวนะครับแล้วก็หน้าเปิดครับหมัดขวาเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับค่อยๆซึมนะครับแล้วก็หล่นลงไปครับฉลามดำตัวเล็กกว่าวันนี้ต้องเห็นใจให้เห็นใจฉลามดำเลยดูครับลูกนี้ก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าโอ้กัปปันนี่แหมกรรมการยานะอย่าซัดนะเดี๋ยวโดนกรรมการโดนกรรมการอูกิจพรามอายุนะครับเข้ามาเบรกไว้ก่อนว่าพอแล้วสาวโอ้ล้มด้วยอ่ะนี่คือปฏิภาณไปพึ่งของกรรมการบนเวทีครับครับผมนะครับนี่ครับแอคชั่นสวยๆนะครับ
3ร้ายสีชมพูมาพร้อมกับสีผมสีชมพูนะฮะก็แน่นอนครับว่าวันนี้มาเต็มนะครับส่งพลังมาเต็มๆครับประกาศผู้ชนะครับ The winner is สนามร้ายแห่งเมืองชนปตท. อภิชาติบ่าวยินดีด้วยนะครับวันนี้เข้ามารัดกุมจริงๆนะครับสังเกตว่ามีสมาธิมากใช่แล้วก็เลือกต่อยได้แม่นมากปตท.วันนี้และแน่นอนอาวุธนะฮะเหมือนเดิมครับปตท.ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมแล้วก็การไร้พ่ายของเรายังไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะตอนนี้ถูกต้องเลยนะฮะยอดเยี่ยมมากครับพักกันสักครู่นะครับกลับมาเจอกันต่อกับมวยข้าเชือกชายไฟครับ